Mr. Bowler. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see. และนี่ก็คงจะเป็นนักบินของเรา This is my friend I told you about, Mr. Morgan. ดูสภาพแล้วรอดมั้ยเนี่ยลุงอารูโตอาตูโรอะไรไม่รู้ชื่อลุงนะครับลุงชื่อนารูโตไปเลยแล้วกันนะครับลุงเสื้อเหลืองขนาดนี้ You ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now.เขาบอกให้ใส่นี่แล้วก็กระโดดขึ้นมาเลยแล้วเธอไม่มาแล้วไงเขาบอกว่าผู้หญิงบินไม่ได้ no sir does terrible damage to them to the vapors I thought everyone knew about that คือเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงขึ้นที่สูงจะแบบว่าจะมีผลกับอะไรบางอย่างกับร่างกายเธออันนี้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นความเชื่อเรื่องของผู้หญิงห้ามขึ้นที่สูงอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนร่างกายผู้หญิงบอบบางอะไรเงี้ยขึ้นที่สูงมันไม่ดีเขาบอกว่าเขาเคยตกแค่2ทีไม่ต้องห่วงแล้วก็ให้ดึงเชือกเลยขอให้หนุ่มๆสนุกนะจ๊ะไปแล้วTime to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard.คือลุงจะให้สูงแค่ไหนลุงเขาบอกให้อยู่เหนือเมฆกันเลยทีเดียวมีใครเคยขึ้นบอลลูนจริงๆไหมรู้สึกยังไงบ้างมาแชร์กันหน่อยพระเจ้า heavenly indeed quite remarkable isn't it feels like we have a nice westerly wind so keep her around this height this particular vessel is state of the art sir imported from เขาบอกว่าพาหนะนี้มันเป็นศิลปะชั้นยอดอิมพอร์ตมาจากยุโรปกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าสูงเกินไปมันจะเป็นสีแดงไอทางขวาล่างครับเราก็ต้องปล่อยครับปล่อยให้มันลงแล้วก็เป่ารักษาระดับไปเรื่อยๆครับผม Sure you shouldn't be doing this Oh not at all a child could operate this with a little supervision besides Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes we have plenty of those She did did sheถ้าเกิดว่าต่ำลงไปลมจะไม่แรงครับและบอลลูนจะไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราก็ต้องรักษาระดับครับ Maybe ease off the throttle there, sir. Please descend a little. There isn't enough wind at this height. Arthur and Arturo, how perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate.My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Whoa there, no need to go any higher. คือตอนนี้ก็คือเป็นการเราจะไปเหนือคุกที่จอนอยู่นะครับเพื่อเช็คว่าจอนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเขสูงไปอากาศก็ลมก็ไม่พัดเราครับต้องรักษาระดับให้อยู่ตรงกลางๆที่เกาะนู่นครับ
คุกอยู่ที่เกาะนู่นครับผมครับบอกว่าให้รักษาระดับความสูงที่ประมาณนี้ครับผมWhat got you interested in the pursuit of aviation? I didn't exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum?I did not, Mr. Bullard. See that building up ahead on the island? That's the infamous. คุณโดต้าบอกว่าดีครับผมติดตามมาตั้งแต่ตอนหนึ่งชอบมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. นักบินของเราก็บอกว่าเราคงไม่เข้าไปใกล้กว่านี้ใช่ไหมเธอก็บอกว่าโทษทีนะเราต้องเข้าไปใกล้ๆด้วยPlease, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? ลุงก็เริ่มกลัวแล้วนะครับเธอก็บอกว่าอยากให้ลูกค้าแฮปปี้ไม่ใช่เหรอ The guards are bound to spot us. ลุงก็บอกว่าเฮ้ยระวังคือพวกทหารยามมันจะรู้ตัวนะเราก็บอกว่าเรามาเพื่อที่จะช่วยเพื่อนเพื่อนเราอยู่ในสถานที่ที่ผิดที่ผิดเวลาเขาบอกว่าลมมันไม่ปกตินะแล้วก็บอกว่าใจเย็นมันถือโซ่แทนทีแล้วก็บอกว่าอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆแล้วจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่ามิสเตอร์จอห์นมันอยู่ตรงไหนShould we think about heading back? Is that some people just down from where you're looking? ซูมได้แค่นี้แหละ I might be wrong, but it looks like you have the binoculars too high. ซูมเกินไปเขาว่างั้นอ่ะ There are also some to your right. เขาบอกว่าอยู่ทางขวา I can't believe we're doing this. นี่บอกว่า That's not him. ไม่ใช่นั่นไม่ใช่จอร์ดOkay, เขาไม่ได้อยู่ที่คอกสัตว์มีหรือเปล่า That ain't John. นั่นก็ไม่มีจอนเลยอ๋อ All right, let's try one of the other fields. ไปดูทุ่งอื่นๆเถอะ This was not the tour I had in mind. What's that down to your right? เขาบอกว่าทางขวาทางขวานั่นอะไรเนี่ย I see some on the right. ขวาขวาไหนบ้างก็ดูแล้วมันไม่ใช่จอร์ดไง We look a little suspicious, wouldn't you say? Is that someone down to your right? อ๋อขวานี่เปล่า That could be him. นั่นอาจจะใช่จอร์ดไหนวะ Yep, that's him. ดูยังไงล่ะผมยังดูไม่ออกเป็นจอร์ดไม่ใช่จอร์ดแต่ไม่เป็นไรพระเอกเรารู้ก็โอเคเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย I can see thatดึงเร็วดึงเร็วมันยิงแล้วมันยิงแล้วMr. Bullard, get up.
แล้วกลับมาได้แล้วลุงบอกก็หัวใจเต้นตุบๆๆๆๆเลย I must say the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Ah, there's Annisburg. นั่นแอนเนเบิร์กเมืองแอนเนเบิร์กIs that Mrs. Adler? นั่น Miss Adler นี่กำลังถูกตามล่าอ้าวแม่สางแม่สาวแม่นางเราตามล่าครับเราไปใกล้ๆเธอที Will there be more trouble, sir? I expect so. อ้าวเวแล้วเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาสไนเปอร์มาใช้อันนี้แก้ขัดไปก่อนนะสวัสดีข้างบนนี่มาทันเวลาพอดีเธอบอกยังมาอีกยังมาอีกยังมาอีกไปสวัสดีไปโไปเสร็จดีไปเอ้าเอ้าไปแล้วไปแล้วลุงเสร็จดีจับเชือกแล้วเข้าจับเชือกไว้สะพานสะพานลงมาเธอลงมาลงแล้วลงแล้วนี่ก็ตามไปนี่ก็ตามไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องค่อยๆดึงดึงดึงเราคงจะได้ชนละมั้งเนี่ยจับไว้ You break your neck ขอหักบ้างไหมโอ้คงไม่มั้งหรืออาจจะ Damn it look บ้าจริงพวกมันอยู่อีกด้านนึงพวกมันอาจจะตามล่าเราหลบเร็วไอ้นี่คือไอ้พวกไม่ใช่ทางการนะครับแต่ว่าเป็นพวกไอ้พวกโจรไอ้พวกคู่อริเราอะที่เราเคยถูกมันตามมาถล่มที่บ้านนะครับผมโ
โอ้โหข้างหลังก็มามันมาจากข้างป่า How many of you does it take, huh? อย่าบังนิดนี้ฉันจะฆ่าแกให้หมดแต่ดีพูดมองไม่เห็นว่าน่ะวะแหมแต่นี่คุ้มกันด้วยเลยดีกว่าอะไรล่ะอะไรหนีไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันมาอยู่ชั่วโมงเดียวนี่เธอก่อเรื่องอีกแล้วเหรอเนี่ย They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint Denis. Hang him? Okay. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, 'cause we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing.Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston. You saw him? Yes. คือถ้าผมเข้าใจถูกนะที่เขาเถียงกันเนี่ยก็คือไอ้แก๊งที่มาตามล่าเราเนี่ยคือไอ้แก๊งที่ชื่อว่าโออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นแก๊งคู่อดีตเรานะฮะซึ่งไอ้แก๊งนี้เหมือนตัวซาดี้ก็น่าจะต้องการจะไปจัดการนะครับกับหัวหน้าแก๊งครับแต่ว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเราจะไปก่อเรื่องอะไรอีกล่ะแค่นี้เราก็แย่พออยู่แล้วแล้วก็ลุงดัตก็ไม่ได้มาช่วยเรากับงานนี้นะครับแล้วก็ซาดี้ก็บอกว่าเอ้าแต่ลุงดัตก็คงจะอยากเห็นไอ้เจ้านั่นน่ะโดนแขวนคอนะหรือตายนะไอ้หัวหน้าแก๊งคู่อรินะครับผมแต่ว่าอาเธอร์ก็บอกว่าแล้วไอตัวนั่นน่ะจอนน่ะก็จะถูกแขวนคอตามนะคือจะพูดว่าเราทำไมเราไม่ไปช่วยจอนก่อนนะครับผมซึ่งตัวอาร์เธอร์ก็บอกว่าขนาดจอนเนี่ยลุงดัตยังไม่มาช่วยเลยตอนเนี้ยนะยังไม่มาช่วยเลยเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวเซดี้ก็บอกว่าอ้าวเจอจอนแล้วเหรอเห็นจอนแล้วเหรอเราก็บอกว่าเห็นที่แคมป์นั่นงั้นก็ไปช่วยสิstate penitentiary จากผู้ว่าการไอ้พวกผู้รักษากฎหมายของรัฐเนี่ยนะ That we can manage. It's well guarded. Guarded sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work ซึ่งตัวอาเธอร์ก็บอกว่าจะเข้าไปจริงอ่ะพวกมันดูแลรักษาปกป้องหรือคุมตัวจอนอย่างแน่นหนานะนะครับแต่ว่าเซนดี้ก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในคุกหมายถึงว่าถ้าอยู่ที่โรงแจ้งอ่ะนั่นก็แสดงว่าไม่รัดกุมขนาดนั้นนะซึ่งตัวอาเธอร์ก็บอกว่าใช่เขาตอนนี้เขาอยู่กลางแจ้งเขาไม่ได้อยู่แถวในคุกในห้องขังที่รัดกุมดังนั้นก็มีความหวังที่จะไปช่วย Yes It's best just the two of us go
two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. ซึ่งมีต้นอะไรให้กินลูกผมกินกันแล้ว